ST วิดีโอภูมิใจเสนอยึดแผนมฤตยูสมองเหล็กให้เสียงภาษาไทยโดยทีมภาคอัศวินอัฟกานิสถานปี 1982สัญญานะว่าจะดูแลเขาให้ฉันนายรู้ว่าต้องทำอะไรฉะนั้นอย่าคิดมากลงมือเลยประเทศเยอรมันในปัจจุบันเราเห็นความเคลื่อนไหวในหน่วย 089สมบูรณ์จริงๆเริ่มการทดสอบลำดับเหตุการณ์ได้สามแล้วเปลี่ยนขอบคุณมาก S1 และเปลี่ยนโอเคขอบคุณทุกๆคนจบการทดสอบแล้วพรุ่งนี้โชคดีนะเปลี่ยนเฮลิคอปเตอร์ตรวจการใช้งานได้สมบูรณ์มากเลยสำหรับนายแล้วคงไม่มีอะไรพลาด ขอบคุณมากบอสสวัสดีครับสวัสดีครับสุภาพบุรุษการทดสอบทุกอย่างไปได้สวยมากเลยครับอ๋อใช่ผมจะให้คุณรับผิดชอบเรื่องนี้นะคุณขอรับการรักษาความปลอดภัยก็อยู่ในมือผมฉะนั้นแล้วผมก็รับผิดชอบมันได้เช่นกันแสดงว่าคุณรับประกันว่าทุกอย่างในงานนี้จะราบรื่นราตรีสวัสดิ์นะราตรีสวัสดิ์เจอกันพรุ่งนี้คาเซลไปทำอะไรกับไอ้จอมหญิงนั่นไฮเซ็ตเขาโอเคตายเถอะถ้าจะประลองเคนโดก็ต้องนึกถึงแต่เคนโดโอเคไม่ว่าเธอจะต่อสู้กับอะไรเธอควรจะต่อสู้ด้วยความมั่นคงขอบคุณนะที่ไม่ช่วยอะไรเลยไม่เป็นไรหลักการคือแชมเปี้ยนตัวจริงจะยอมให้ศัตรูเข้ามาใกล้ดูเขารอแล้วเมื่อเขาจู่โจมเราจึงใช้พลังเขามาล้มเขาคุณไม่หนุ่มไปหน่อยเลยสลับปรัชญาแบบนี้ยิ่งทะเยอทะยานมากเท่าไหร่โอกาสก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นเราควบคุมทุกอย่างไม่ได้มันมักจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดเสมอเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยคุณโอเคไหมหมายความว่าไงเธอเป็นคนที่ชอบวิ่งเข้ามาชนดาบฉันเองนะผมจะรอจนกว่าคุณ70จากนั้นก็ล้มคุณ วิลลี่เกิดอะไรขึ้นน่ะที่มันควบคุมไม่ได้เลยนะวิลลี่ ทุกอย่างเรียบร้อยไหมจับเธอดีไหมเนี่ยหมายความว่าไงโรเบิร์ตเฟอร์โนหัวหน้าหน่วยความปลอดภัยผมคิดว่านี่ไม่ใช่รถของคุณแน่เลยแล้วไงคุณทำให้สัญญาณมันดังผมจะอยากรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่ฉันทำของหล่นขอดูบัตรประจำตัวด้วยคุณต้องไม่เชื่อแน่มันอยู่ใต้ท้องรถฐานเหรอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วสัญญาณเตือนภัยของรถดังขึ้นเพราะอุบัติเหตุลอร่าชูมานแจ๋วนี่คุณอ่านมันออกเริ่มได้เยี่ยมมากเลยกลับไปทำงานต่อไปเขาเดินมาโน่นแล้วอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์เกิดอะไรขึ้นสภาพแรงงานกับพวกตำรวจนะแล้วก็ยังมีพวกวิกลจริตมาด้วยอีก2 คนจากพรรคในแนวฟิวเจอร์ขอโทษค่ะฉันคิดว่าเราพบวิธีแก้ไขแล้วล่ะนี่คือคุณเฟอร์โน่นะหัวหน้ารักษาความปลอดภัยของอาคารน่ะนี่คือดร.ชูมานเป็นหัวหน้าประชาสัมพันธ์คนใหม่ของเราอ๋อขอบคุณครับเมื่อกี้เราได้เจอกันแล้วเราจะเชิญผู้นำของสภาพแรงงานและกลุ่มตัวแทนของคนงานเหมืองเข้าฟังด้วยเชิญพวกเขาจะต้องถูกค้นตัวเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละและจะให้พวกเขาเข้าร่วมรับฟังพวกเขาแล้วเราก็จะควบคุมพวกเขาได้คุณคิดว่าแผนของเธอพอจะมีทางเป็นไปได้มากคุณเฟอร์โนทีมคุณจัดการกับสภาพแรงงาน 2-3 คนได้ไหมล่ะถ้าคุณจะว่าความวุ่นวายนี้เป็นความผิดแล้วก็มันก็ไม่ใช่ความผิดเราจริงๆดร.ไอเดียเรื่องนี้ของคุณทำให้ไอซิกกังวลใจมากเลยสิ่งที่เราทำอยู่นี่มันเปราะบางมากเลยแปลกจังคุณรู้จักคำว่าเปราะบางด้วย คุณจัดการกับคนงานเหมืองพวกนั้นดีมากเลยมีพี่ชายทั้ง4ต้องรู้จักผู้ชายบ้างเลยถ้างั้นมันก็ง่ายสิไม่เสมอไปหรอกแล้วแต่ดูผมว่าคุณเป็นคนเงียบๆเป็นคนเก็บตัวอย่างนั้นใช่ไหม ผิดละฉันมันพวกมีพิษที่ชอบทั้งข่วนทั้งกัดเลยล่ะผมไม่คิดว่าเราจะเข้ากันได้เลยสำหรับยามอย่างคุณชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้อยู่แล้วนี่ ขอบคุณสำหรับความพยายามมาผมช่วยการ์ดนี่มันจะต้องมีลายนิ้วมือของเจ้าของบัตรด้วยเซ็นเซอร์ 64,000 ตัวจะตรวจสอบที่นิ้วสวยๆของคุณจากนั้นก็กระตุ้นการ์ดของคุณทุกอย่างที่นี่มันไวมากเลยขอบคุณชอบแพ็กแมนไหม